ั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ประเทศไทยยังมีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเสรีประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการจนเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลา6ตุลา2519พฤษภาธมินการต่อสู้ของพี่น้องคนเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าผ่านมากว่า90ปีค่ะประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบกรณีการอดอาหารประท้วงของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือคุณตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือคุณแบมเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวผู้ต้องหาและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดขึ้นเป็นอีกครั้งที่เกิดจากผลพวงการที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าสังคมดีประเทศนี้มีพื้นที่สำหรับการแสดงออกทางความคิดสำหรับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเกิดก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่แสดงถึงความคับแค้นของประเทศของประชาชนขนาดนี้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะถึงแม้ดิฉันจะกังวลและห่วงใยอย่างมากต่อแนวทางการต่อสู้ของน้องทั้งสองแต่ดิฉันเคารพในการตัดสินใจและขอใช้หัวใจคารวะต่อความเด็ดเดี่ยวของคุณตะวันและคุณแบมอย่างไรก็ดีค่ะดิฉันไม่อยากให้ทั้งสองท่านนี้ต้องถูกจารึกในประวัติศาสตร์ไทยว่าเป็นหนึ่งในวีรชนที่ได้สละชีวิตต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่เยาวชนคนหนุ่มสาวเรียกร้องมี3ข้อซึ่งมีความเป็นพลวัตตามยุคสมัยตามสถานการณ์ประเทศและก็สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปแม้บางข้อยากจะสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ดิฉันเชื่อว่าหากรัฐบาลและผู้มีอำนาจใช้หัวใจรับฟังข้อเรียกร้องเหล่านั้นท่านจะเข้าใจถึงความอึดอัดคับแค้นใจอย่างยิ่งของพวกเขาจนต้องสะท้อนออกมาผ่านการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆกระทั่งยอมใช้ชีวิตตัวเองเพื่อให้เสียงของพวกเขาดังไปถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจค่ะและถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเหล่านั้นแต่อย่างน้อยมีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเห็นตรงกันคือสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิที่มวลชนขั้นพื้นฐานนะคะอย่าให้สิทธิดังกล่าวกลายเป็นสิทธิที่ถูกยกเว้นสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีทางการเมืองรวมถึงผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112และมาตรา116นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักโทษทางความคิดพวกเขาไม่ใช่อาชญากรค่ะไม่ควรต้องนอนอยู่ในคุกเยาวชนคนหนุ่มสาวคือลูกหลานคือพลังแห่งอนาคตของประเทศแค่เห็นต่างทางการเมืองไม่ใช่ศัตรูค่ะไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศขอให้ผู้มีอำนาจได้คืนสิทธิการประกันตัวคืนอิสรภาพให้กับพวกเขาให้พื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้มีโอกาสพูดคุยแสดงออกทางความคิดมีพื้นที่ให้พวกเขาทุกคนได้ร่วมกันสร้างประเทศนี้ไปด้วยกันท่านประธานที่เคารพคะที่ผ่านมารัฐบาลค่ะพยายามที่จะชูนโยบายที่ดูทันสมัยดูก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นโยบายต่างๆแต่นโยบายเหล่านั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่ารัฐบาลใช้วิธีล้าหลังในการจัดการคนหนุ่มสาวนโยบายเหล่านั้นล้วนต้องอาศัยพลังความสร้างสรรค์ของคนหนุ่มสาวในการขับเคลื่อนค่ะในเมื่อลูกหลานเยาวชนคนหนุ่มสาวอนาคตของประเทศถูกกดทับทางความคิดวันนี้พวกเขายังต้องนอนอยู่ในคุกแล้วพวกเขาจะกล้ามีความฝันกล้าแสดงออกกล้าที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศได้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตต้องมีอีกกี่ชีวิตที่ต้องเดินเข้าคุกเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองท่านประธานที่เคารพค่ะเยาวชนคนหนุ่มสาวค่ะพวกเขาเป็นทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตของประเทศกรณีการอารยะขัดขืนของคุณแบมและคุณตะวันคือตัวอย่างความคับแค้นใจของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันและแสดงถึงสถานการณ์ประชาธิปไตยของประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตชีวิตของทั้งสองท่านกำลังนับถอยหลังอยู่ทุกขณะค่ะผู้มีอำนาจสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโดยคืนสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้คุณแบมและคุณตะวันและเพื่อนร่วมอุดมการณ์อีก15คนทันทีอย่าสุมไฟให้แรงขึ้นค่ะอย่าให้ประชาชนต้องเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศและที่สำคัญอย่าเพิกเฉยให้อนาคตของประเทศถูกทำลายเพียงเพื่ออนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐบาลค่ะขอบคุณค่ะ